เปากิ่งการตอกกลับชาวเน็ตไม่ไว้หน้าหลังทำจมูกจนปังทั้งที่ไม่มีเงินใช้ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองสำหรับสาวเปากิ่งการที่มีชาวเน็ตออกมาแขวะแรงในทำนองนิสัยแย่ตอแหลเพราะสาวเปานั้นได้อัพคลิปในแอป TikTok ที่ขณะทำจมูกแท่งใหม่และงานนี้ไม่พ้นชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์วิจารณ์ในทำนองว่าไม่มีเงินให้แม่ใช้แต่ทำไมมีเงินทำจมูกใหม่และล่าสุดเปากิ่งการก็ได้ออกมาชี้แจงตบหน้าขามิ้นด้วยข้อความระบุว่าจมูกเปาทำฟรีค่ะ#ไม่จ่ายตังค์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกค่ะชัดนะคะพร้อมทั้งคอมเมนต์ต่อว่าหนูไม่มีปัญญาทำหรอกค่ะเงินเกือบ 50,000 และบวกนะตอนนั้นที่ไม่มีงานไม่มีเงินแต่เจ้าของคลินิกใจดีและซัพพอร์ตมากและสาวเปาได้คอมเมนต์บอกอีกว่าตอนนี้หนูกำลังทำเพลงอยู่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ